สวัสดีครับชาที่หนักเลยครับน้องแป้งเจอกล้องน้องแป้งกลัวครับนะเดี๋ยวพยานมาแปะให้ความกลัวมันออกไปเลยเอาผมปิดไว้เออนั่นแหละดีมากเออเออสวยนะสวยมากน้องแป้งน้องไม่ว่าอะไรปุ้งปังวันนี้ผมจะเดินทางขึ้นเขานะครับแต่ว่าคงไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปว่าไม่มีเน็ตแน่ในวันนี้ผมมานั่งอัพคลิปไว้พรุ่งนี้จะมี1 EP นะครับคอนเทนต์ในราวตอนนี้ก็เริ่มดาวๆลงนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็คืออยากดูชีวิตจริงของผมมากกว่า นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าก็อยากให้ดูให้จบเพราะว่าตอนนี้คือวันนี้เรื่องราวกับจบเมืองคงแล้วนะพรุ่งนี้จะเป็นคลิปที่จบเมืองคงแล้วก็เดินทางเข้าเมืองนะมันจะมีเส้นทางการเดินทางที่หลายคนไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้ลงในช่องอแน่ในจังเกิลนะมันจะเป็นเส้นทางที่ผมไปเจอคนหาปลาไปเจอคุณยายชาวบ้านที่ท่าเรือบักนะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ทำอาหารบ้านๆกินแล้วก็กินพวกไข่ข้าวแล้วก็อาหารพื้นบ้านของเราที่เราได้เดินทางมาครับผมก็จะเป็นนักเดินทางที่เดินทางไปตามเส้นทางที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามก็แบบนี้ครับนะก็ใกล้จะจบในลาวแล้วครับแล้วก็จะมีเข้ามาในน้ำตกตาจันตาสารเย็นแต่ว่าก็เจอบรรยากาศต่างๆมากมายที่คือถ้าหลายคนไม่ดูเขาก็มีชนเผ่าอะไรนี้ที่มาอยู่เขาเป็นชนเผ่าที่ตั้งเดิมแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้นะจากนั้นก็จะไปเลี้ยงนิดหน่อยครับที่ร้านอาหารในตัวเมืองเอาปักเซแล้วก็จากนั้นก็เดินทางกลับเข้าสู่ฝั่งไทยก็ไม่ได้เยอะนะก็อยากให้ชมให้หมดทริปเราก่อนแล้วก็จะต่อด้วยทริปการเดินทางมาที่นี่ครับหนองปือเป็นคลิปที่ผมคิดว่าแยกจากคนเบียร์ปั๊บก็จบแล้วก็มาหนองปือเลยปุ๊บหนองปือเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะมีกี่คลิปนะครับแต่ว่าเมื่อวานผมถ่ายมาการเดินทางมาหนองปือหน่อยเพราะว่าหนองปือมันคลาสสิกมากตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายปรากฏว่าหนองปือคลาสสิกอากาศเย็นๆเงียบๆดีก็เลยถ่ายสักหน่อยนึงนะเพื่อเป็นบรรยากาศให้ต่อเนื่องการขึ้นไปดอยครับเดี๋ยวอยู่ดีตัดไปดอยปั๊บเดี๋ยวเพื่อนๆจะเอ้ยอันนั้นไม่ถ่ายหนองปือเลยแต่ว่าหนองปือเมื่อวานมาถึงครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะแป้งเอ้ยเป็นตลาดเล็กนะเดี๋ยวเราต้องไปหาข้าวกินก็คือหนองปือเนี่ยร้านค้าเป็นคล้ายๆพูดถึงที่เมืองลาวนู่นอยู่ไม่ใช่ทะปือนะมันก็น่าสนใจแหละเดี๋ยวเจอเดินไปหาข้าวกินไปกินกาแฟแล้วไปกินเร็วๆตลาดก็ได้น้อยครับก็มีคนขายของบ้างแต่ว่าไม่ได้หลากหลายเหมือนถนนคนเดินหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเป็นชาวบ้านข้าวนั้นจะเอาทุเรียนตำผงผงติดตัวไว้ก่อนเผื่อไม่หิวข้าวแล้วไปซื้อข้าวเปล่าค่ะหากับข้าวไม่ได้ไว้ข้าวพี่ในก็มีในรถเดี๋ยว9 โมงผมเดินทางนะครับผมนัดน้อง9 โมงก็ขออนุญาตถ่ายคลิปนี้ก่อนเพราะเดี๋ยว9 โมงอาจจะไปกินข้าวกันแล้วก็ติดตามชมช่องการทางของแน่ทัวร์ได้นะครับก็อาจจะยาวแล้วนะก็ลองดูครับว่ายังไงก็ทำหน้าที่ของนักเดินทางดีที่สุดนะครับก็ส่วนการเดินทางเนี่ยก็ส่งน้องแป้งแน่นอนแหละแต่ว่าจะไปส่งตรงถึงตรงไหนแค่นั้นเองนะเพราะว่าถ้าส่งแค่แม่สายก็จะมีอาจจะมีคุณแม่มารับหรือว่าเขาอีมารับอะไรเงี้ยก็ดูก่อนจนตัวเองก็อาจจะได้ไปหรือไม่ได้ไปไม่รู้ครับเพราะว่ายังว่านะมันก็หลายเรื่องอะถ่ายแล้วมันคิ้วไม่มีหนีมันไม่ถ่ายหน้าพี่ดีกว่าหน้าไม่ล้างหน้าพี่ไม่ล้างอีกวันนี้เรากินกาแฟดาวคอฟฟี่ครับที่จะหมดแล้วออริจินอลสีแดงอร่อยนะผมชอบนะไม่มีแล้วพี่แน่ห้ามกระจิ๊ดของมันไม่ออกมาผมซื้อให้น้องแป้ง2 ถุงคือสีแดงกับสีเขียวเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่กับออริจินอลแล้วก็ตัวเองก็ซื้อมา2 ถุงแต่ว่าตัวเองก็ให้พี่คนที่บริไอที่ประมูลเสื้อได้กินไม่หมดหรอกประมูลเสื้อไป1 ถุงตรงก็เลยเก็บไว้ถุงไว้กินระหว่างการเดินทางแล้วก็มีของธนาคารที่ช่วยเรื่องประมูลอีกหน่อยเราเข้าไปเราไปซื้อมาใหม่ไม่เป็นไรไม่ยากเดี๋ยวลาวเนี่ยผมใครอยากกินสั่งได้จะเอามาขายเพิ่มราคา3 เท่าผมมีแผนการคอลแลบคอลแลบกับยูทูบเบอร์ในลาวหลายคนอยู่เขาก็เรตติ้งดีนะคนลาวดูคนลาวเยอะอีสานก็ดูคนลาวเยอะแม้แต่กระทั่งคนต่างประเทศดูคนลาวก็เยอะนะเพราะว่าผมคุยกับน้องๆเรารู้สึกว่าเขาก็อยากจะเจอเราไปถ่ายเรตติ้งในลาวแล้วก็แต่ก่อนเยอะจริงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดาวอาจจะเบอร์ที่หน้าเราก็ได้จะถ่ายตรงนี้ที่เดียวเลยหรือ10 นาทีเดี๋ยวให้คุยกับเพื่อนเลยตั้งกล้องได้พัดกล้องมาปะเราหายตั้งมาแล้วแป้งตั้งขออนุญาตตั้งบนนี้แหละเอานี่ไม่ตั้งทำไมไม่จะกินกาแฟแล้วคุยกันพี่มึนไหมขออนุญาตตั้งกล้องเลยนะครับเห็นหัวเลยเห็นห่างได้ดีโอ้ปะทิโทไปเลย
แตกแล้วบ้างไม่เป็นไรครับโทษทีนะตกใจไปหมดแล้วไม่เป็นไรแป้งมาแป้งกินเลยแป้งจะไปแต่งนงแต่งหน้าแล้วเราต้องไปอันนู้นนะพี่เน้ไม่มีเวลา9โมงไปแล้วนะก็วีล็อกก่อนไม่ไปก่อนนะคือถ้าเย็นเนี้ยหรือว่าเดินทางเนี่ยมันมีเส้นทางที่มีเน็ตผมจะอัพภาพหรืออัพรูปให้เพื่อนดูนะก็บรรยากาศดีที่นี่ตอนนี้เย็นๆครับแล้วดูบรรยากาศด้านหลังผมนะไม่รู้ว่าพี่เพื่อนเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกชอบมากเลยบรรยากาศที่หนองปื่นครับเย็นๆดีครับมันธรรมชาติอยู่นะผมเคยมาหาปลาหาอะไรก็ที่หนองปื่นนี่แหละแต่ว่าเป็นบ้านของน้องนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวว่าจะไปดูเส้นทางสักหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายเอาของนี่ก็นั่นจะไว้บนรถแล้วไม่คงไม่ถ่ายแล้วครับนะแต่ว่าน่าจะไหวอยู่นะเดี๋ยวน้องมารับอะไรก็ถ่ายเรื่องเราช่องอันนี้กันทุนครับเอาไว้เจอกันนะครับนะกินกาแฟก่อนแล้วเจอกันนะครับนะเดี๋ยวต้องไปแต่งตัวแล้วลำสวัสดีครับลำเช้าครับผมมาวีล็อกซื้อของแล้วก็มากินข้าวกับน้องแป้งแล้วก็มาสั่งกาแฟร้านอร่อยๆที่ขอบคุณครับเจ้าของร้านคุณสวยครับแล้วก็บรรยากาศวันนี้ครับวันนี้รู้สึกว่ากับข้าวอร่อยมากเพราะเป็นกับข้าวบ้านๆน้องแป้งนะแล้วก็ยังมีอะไรต่างๆมากมายเลยที่ว่าเราเดินทางที่นี่ครับในบรรยากาศยามเช้าที่ผมคิดว่ามันเป็นเมืองเล็กๆที่น่าหลงใหลแต่หลายๆคนอาจจะไม่เคยมาได้ตามชมช่องกระทางของก้อนนะได้รู้ครับเดี๋ยวดูช่องเต็มๆของช่องอันแน่นวลนะครับนะนั่งกินข้างทางจริงๆนะแล้วก็ตอนนี้รอน้องบีมารับครับผมก็เลยซัดข้าวข้าวเหนียวแล้วก็น้ำพริกข้าวเจ้าเอ้ยข้าวเจ้าน้ำพริกน้องแป้งไม่หาข้าวเหนียวไม่เจอน้ำพริกของชาวบ้านก็อร่อยมากแล้วก็พวกกล้วยทอดเนี้ย20บาทเนี่ยโอ้โหเต็มถุงนะไม่ต่ำกว่า10ชิ้นครับแล้วก็ขนมครกนี่แค่10บาทเองครับเยอะมากครับแล้วก็ยังมีพวกไก่หมูปิ้งอะไรอ่ะตรงนี้20ครับนะรถที่ผ่านไปผ่านมาก็เยอะพอสมควรเลยนะส่วนใหญ่ไม่เห็นรถทะเบียนการในการนี่ก็น้อยอยู่อันนี้ซื้อมาจากต่างจังหวัดเปล่าที่มันเป็นถนนคนเดินที่ไหนสักทีเฮ้ยของไม่พี่ไม่อย่าดูถ้ามันเดี๋ยวพี่ดูแป๊บนึงมันจะหมดเอาอะไรเนี่ยอย่าไปซ่าในตรงนี้ก่อนของที่กัมพูชาโอ้น้องแป้งนี่อะไรเนี่ยข้าวที่ชุมข้าวใหญ่แย่งน้องแป้งโอ้อะไรเนี่ยลองซัดไอ้นี่นะกล้วยทอดร้านนู้นสิก็ของน้ำเสือแต่ร้านที่ก็ของร้านเสือกันต้องสั่งคาปูชิโน่เย็นนะครับเขาจะซื้อเรื่องร้านน่ารักมากเขาจะซื้อไปทำอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนอ่ะได้ได้รับมากขอบคุณครับโอ้โหน่ากินมากครับเจนนี่คาเฟ่ครับขอบคุณค่ะครับนี่แล้วดูกาแฟวันนี้ครับเฮ้ยน้องแป้งไม่สนใจเลยนะพี่จะคุยกับสาวตัวอันไม่สนใจเลยดูจะเอาไข่แดงไข่เค็มด้วยเฮ้ยกาแฟอร่อยมากของจมูกเป็นกาแฟสดนะครับที่นี่กาแฟสดกาแฟสดเองบ้างเลือกเอาครับโมงร้านนี้ได้หน่อยร้านนี้จะอยู่ตรงหอนาฬิกาดอกปืนเลยครับน่ารักมากเลยกินทางแบบนี้เลยครับโต๊ะที่ขายกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ย7:30 ถึง4:00 นครับอ๋อ4:00 นเลยเมื่อวานเรามาดึกเลยไม่เจอครับจะมีร้านหน้าวัดลงเต็กขอบคุณครับขอบคุณค่ะยังไม่ได้จ่ายตังค์ยังไม่ทำราคาเลยกินข้าวเสร็จแล้วลุกไปนี่นะเรียกตามหลังน้องแป้งกินข้าวคนเดียวนะเนี่ยนำมาเล่นไปขอหมูปิ้งสักอันดิอ้าวรอพรีเซนเตอร์สาวงามตามท้องเรื่องอยู่จะต้องกินให้หมดสิพี่ก็ครั้งที่แล้วออกมา4 แก้วอ่าดูน่ารักก่อนกินนี่คอฟฟี่กาแฟสดแรงของไม่เสร็จแล้วว่าเราคุ้มลอยเลยเหรอก็รอน้องมารับไงมารับตรงไหนเราต้องรอตรงไหนเดี๋ยวคอนแทคมาตอนนี้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยตอนนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อะงั้นเราก็รอแถวๆนี้เลยเออก็เดี๋ยวไปปั๊มตรงนี้ก็ไม่มีทางนี้มีปั๊มไหมครับคะทางนี้มีปั๊มไหมครับปั๊มน้ำมันแถวไหนเลยขับตรงไปเรื่อยๆจะเจอ4 แยกค่ะแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปประมาณสัก100 เมตรนะคะเป็นปั๊มปั๊มปตท.อ๋อได้ครับอ๋อเป็นรอปั๊มก็ได้มั้งมีห้องน้ำสะอาดแล้วก็มีเซเว่นมีคาเฟ่มีซอนครับ
แต่พี่ร้านนี้อร่อยครับขอบคุณมากเดี๋ยวใครมาดองเบอร์ก็เดินลืมครับคนดูไม่ค่อยเยอะครับไม่ขอแค่แสนวิวพอคลิปนี้โอ้เดี๋ยวลูกค้าตามมาทานนี่ต้องมีส่วนลดให้แล้วได้ครับโอ้โหแบบใครโอ้ยขับรถไปได้เลยพี่ไปขยับรถบนน้องแป้งขวางทางเขาหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่เขากำหัวไงอ๋อขอบคุณครับอ๋อไม่โดนตำรวจไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพค่ะอ๋อครับไปหมดเลยไปหมดเกือบทั้งโรงพักอ๋อไปทั้งโรงพักเลยที่ไหนครับที่เมืองการค่ะอ๋อเหรออ๋อวันนี้พระเทพเสด็จมาที่ซิงแถวนี้ก็ได้แล้วมาเพื่อไปสังขะค่ะมาลงหอที่เมืองแล้วก็ไปสังขะนี่เราก็จะไปสังขะพอดีรถไม่ต้องกลัววันนี้ยาวแน่นอนแล้วไม่ขับให้ซิงมาแล้วไม่มีตำรวจมาจากนครปฐมครับไกลมากเลยอยู่ตัวเมืองเลยครับอ๋อบางเลนผมก็อำเภอเมืองครับอ๋อวิ่งเมืองมาพนมทวนเข้าเมืองการแล้วครับครับเดียวขึ้นไปเที่ยวที่ไหนนะครับยังงงอยู่เลยเนี่ยเขาบอกกระพร้อยสวยมากตรงไปเลยตรงไปนะคะมาถึงนี้แล้วถึงนี้แล้วไปไป4กิโลเองค่ะไม่ถ่ายรูปเดียวไม่ถ่ายสวยนะอ๋อได้ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ต้องลงมาครับเดี๋ยวก็ต้องลงมาไปขึ้นไปแจกของให้เด็กๆบนดอยก่อนที่ไหนคะไม่แน่ใจเขาบอกว่าอยู่แถวศรีสวัสดิ์อ่ะนี่จะไปแต่ว่าก็ขึ้นทางนี้แหละเอาฟูวิวขึ้นไปถ้าไปทางนี้นะคะเดี๋ยวก็จะผ่านอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่พี่เขาแนะนำไงเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปในช่องอะไรกันทัวร์อีกทีนะครับเลยใช่ไหมก็มันเป็นน้ำตกอ๋อคนนี้ก็พูดคำนี้ได้ใช่ไปทางนู้นพูดคำนี้นี่ผมไปมา 2-3 รอบแล้วมาตอนทั้งน้ำมีแล้วก็น้ำไม่มีมาหมดเลยจากจุดนี้เป็นใครจุดนี้ต้องนั่งแข่งกันครับจากจุดนี้มีเพลงไหมมันจะมีตอนนี้นั่งเพลงไปนั่งบัคอะจากตรงนี้ไปถึงเพลงอะจะขึ้นเขาอย่างเดียวประมาณ90กิโลก็คือมีเพื่อนศิลปินใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยนั่งเพลงไปต่ออ๋อครับผมครับขอบคุณมากเลยครับนี่แค่คุยกับเจ้าของร้านแล้วก็ลูกค้าคนก็ดูแล้วพี่เชื่อใจเลยมาดูหน้าน้องแป้งมากน้องแป้งมากดูหน่อยดูนักเอกช่องหน่อยไม่สนใจเลยข้าวตอนนี้หมดหรือยังนี่คือเรื่องจริงเลยข้าวซื้อมา2ถุงถุงละเท่านี้ถุงละ10บาทนั่งกินไม่สนใจพี่เลยก็ให้สนใจละเอ้ยเวลาคือนี่ครับเอามาจากการเลยหอนาฬิกาตรงนี้นะเพื่อนดูนะหอนาฬิกาตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นี่โรงเรียนอนุบาลขวามือนะแล้วร้านจะยิ้มเยอะนี่แหละเมื่อคืนผมไปนอนฝั่งนี้มาถ้าเกิดตรงไปนี่คืนน้ำอะไรเขื่อนกระป๋อยอะไรทุกอย่างเนี่ยผมก็ยังไม่เคยไปนะแต่ก่อนผมมาไม่ใช่จุดนี้นะที่ผมมาแต่นี้แล้วก็ขอเป็นวีล็อกในช่วงเช้าก่อนจะไปดูคลิปเต็มนะครับช่องอันแน่นอนคิดถึงนอนออนไลน์ความสุขในการเดินทางนะครับน้องแป้งว่าไงนะมาหนองซื้อเป็นครั้งแรกในช่วงเช้าอ๋อผมเคยมาแต่ว่าไม่ใช่ในเมืองครับไปแถวอะไรนะไปเขื่อนอะไรไม่รู้อะเขื่อนไปแถวกระเสี่ยวไปทางด่านช้างมาอยู่ตรงนั้นนะครับผ่านครับโอเคนะน้องแป้งขอบคุณมากนะครับขอบคุณหลายรอบจัง